นำจิ้มซีฟูดซูตรตำครกแบบนี้บอกเลยว่ามันหอมร้อยมากๆกับเพื่อนๆซูตรนี้ทำงางร้อยจัดจานทุกใจแน่นอนว่าแล้วก็มาตำกันเลยค่ะเพื่อนๆเริ่มด้วยตำกระเทียมแอนช้เป็นกระเทียมไทยกลีบเหล็กประมาณ5 1 0ถึกิกลีบนะคะ จากนั้นก็ตามด้วยพริกขี้นูส้วนใส่พริกขี้นูส้วน2ยี0ิบถึงามิบเม็นนะคะ่ะความเผ็ดตามชอบได้เลยูุรเด็ดน้ำจิ้มสีฟูก็ต้องใส่เป็นพริกขี้นูส้วนนะคะถึงจะหอมเผ็ดร้อยไม้แลกประมาณนี้ก็มาปรุงรสกันค่ะแอนก็จะปรุงรสแค่น้ำตาลปี๊บน,น้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาค่ะเพื่อน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 ก็ลองชิมรสปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะถ้าน้ำจิ้มเครมเข้มข้นจนเกินไปก็สาม,มารถเติมน้ำปลาลงไปได้ค่ะการตำครกแบบนี้จะช่วยดึงความหอมของพริกกับกระเทียมมากกว่าการปั้นนะคะยิ่งบีบน,น้ำมะนาวลง ไปยิงห้อมมักมากับเพื่อนน้นนำจิ้มซีฟู้ดแบบห้อมร้อยจัดจานของแอนก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนการตานำน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้ก็จะมีสเสน่ห์อย่างหนึ่งค่ะเพราะพริกกับกระเทียมยังมีเนื้อยับ,ย,บยับอยู่เวลาเอาไปจิ้มก็จะถึงเครืองมากๆแล้วแอนก็จะปิดท้ายด้วยพักชีซอยลงไปแค่นี้ก็จะได้น้ำจิ้มซีฟู้ดแบบร้อยจัดจานเอาไปกินกับอาหารทะเลลวกบล็อกเลยว่าร่อยจังฮู้คะ่ะ